ก็ต่อกันที่เรื่องการตายของสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวนะคะที่บ้านกำนันนกนะในเชิงคดีเนี่ยคือเอาจริงๆตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็โมโหกันมากเนาะเขาบอกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยกับกำนันนกคนเดียวเนี่ยทำเองไม่ได้คิดเองไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นการทำลายพยานหลักฐานพากำนันนกหนีอะไรแบบนี้นะคะไอ้เรื่องของหลักฐานต่างๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์โดนไปทิ้งน้ำคราบเลือดโดนล้างไอ้ตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวต้องว่ากันต่อนะคะว่าจะมีใครถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่แต่อย่างที่พี่จงบอกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้มีตำรวจเนี่ยถูกออกหมายจับไปแล้ว6นายด้วยกันส่วนคนอื่นๆที่เป็นคนของกำนันนกเนี่ยก็โดนไปทั้งหมด5คนนะคะที่ร่วมกันกระทำความผิดนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่พาตำรวจ6นายที่โดนหมายจับใน3ข้อหาคือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษแล้วก็ร่วมกันทำลายซ่อนเร้นช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนี่นำทั้ง6คนเนี่ยไปฝากขังนะคะเดินเรียงแถวตอนลงมาเลยค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค7เดินประกบก้มหน้านิ่งหมดทุกคนเลยนะคะตลอดเวลาเลยนะนักข่าวพยายามจะถามนะคะทั้งคนแรกกับคนที่2ที่มาหัวขบวนตรงนี้ค่ะที่เดินแต่ไม่มีใครพูดอะไรกับนักข่าวเลยจนกระทั่งนักข่าวต้องตะโกนถามแล้วก็กลายเป็นที่เรียกว่าแทงใจคนฟังแหละเพราะว่าดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยเคร่งเครียดกันทุกคนเดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยนะคะกำนันบอกพี่นะพี่นิมิตจะชี้แจงแล้วพี่นิมิตพี่อยากจะพูดอะไรไหมคะรู้สึกผิดไหมที่กรรมการที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดไหมครับป๋าพี่ทั้ง6คนวันนี้จะเผาศพสารวัตรแล้วมีอะไรจะพูดไหมครับจะพูดอะไรหน่อยพี่อยากจะขอโทษเลยสารวัตรไหมครับพี่อยากจะขอโทษเลยสารวัตรนะครับวันนี้จะเผาศพสารวัตรแล้วนะครับผมพี่รู้จักกำนันขนาดไหนอ่ะเราอยากจะขอโทษทางสารวัตรสิวครอบครัวบ้างไหมคะพี่ที่พี่ทำไปเนี่ยค่ะแต่พี่ไม่ได้ทำจริงพี่พูดได้นะครับพี่คำถามเรื่องว่าอยากจะขอโทษไหมก็ทุกคนนิ่งหมดเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะแล้วก็มีบางช่วงที่นักข่าวก็ตะโกนถามละอายใจบ้างไหมภูมิใจในการเป็นตำรวจบ้างไหมรู้สึกผิดบ้างไหมไม่มีใครตอบสักคำถามเลยนะคะคือนักข่าวก็ถามคำถามที่เหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยค่ะคือก็อยากจะถามชาวบ้านก็อยากจะถามอย่างเงี้ยละอายใจบ้างไหมนะที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจในการเป็นตำรวจไหมทำแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบก้มหน้าก้มหน้าอย่างเดียวเลยนะคะก้มหน้าตลอดเลยนะนี่ก็ถูกนำตัวไปฝากขังนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้กำกับสภเมืองนครปฐมบอกว่าตำรวจทั้ง6นายเนี่ยก็ดูเครียดนะแต่ไม่ได้ร้องขออะไรก็ดูแลตามปกติเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่นๆตำรวจให้ญาติเข้าเยี่ยมตามเวลาคือเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปเลยค่ะส่วนผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีอัตราโทษสูงพฤติการก็อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการปล่อยชั่วคราวด้วยก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะถูกนำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่เรือนจำกลางสมุทรสงครามทีนี้มีกล้องวงจรปิดคือในงานเนี่ยกล้องอ่ะเซิร์ฟเวอร์ถูกถอดไปใช่ไหมคะแต่มีกล้องของบ้านตรงข้ามบ้านกำนันนกที่จับภาพและเสียงได้ในช่วง3:26 PMนะคะเป็นเสียงปืนดังมาเลยอ่ะคุณผู้ชมลองฟังหน่อยนะฟังดูประมาณ4นัดนะคะที่ได้ยินจากกล้องวงจรปิดบ้านนี้นะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมช่วง3:43 PMซึ่งก็เป็นกล้องในโรงพยาบาลช่วงเวลาหลังเกิดเหตุที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายนำสารวัตรแบงค์ถูกยิงนำส่งโรงพยาบาลนะคะนี่ที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนอกจากนี้ในคืนวันเกิดเหตุตอนประมาณ3:35 PMมีกล้องจับภาพมอเตอร์ไซค์ของในโบ๊ทใส่เสื้อสีเหลืองขับออกจากบ้านกำนันไปที่คลองตากล้องนะคะห่างจากบ้านกำนันประมาณ800 เมตรเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งค่ะเป็นคนที่ยืนยันว่าเป็นคนทำลายหลักฐานเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดทั้งบ้านที่เกิดเหตุของบ้านกำนันนกเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งช่วง6:30 PM ตอนเย็นวันที่7 กันยายนมีในเก่งคนนี้เป็นคนเอาปืนไปซ่อนนะคะก็เดี๋ยวก็เห็นขี่มอเตอร์ไซค์ออกมากับภรรยาจากซอยที่เป็นจุดซ่อนปืนเนี่ยค่ะทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านที่อยู่ที่ตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมมาพูดคุยกับนักดนตรีที่อยู่ในงานวันนั้นเขามีจ้างวานนักดนตรีไปเล่นด้วยนะคะ
ชื่อในออฟอายุ38ปีเขาบอกว่าคือเล่นดนตรีเสร็จเนี่ยในหน่องคนก่อเหตุที่โดนวิสามันไปแล้วเนี่ยนะคะก็นำเงินค่าจ้างมาให้ตอนนั้นเหตุการณ์ยังปกติดีทุกคนยังสนุกสนานกันอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหันหลังมาเก็บของเตรียมตัวจะกลับบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วหันมาเห็นเลยว่าในหน่องคนที่เอาเงินค่าจ้างมาให้เนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ยิงสารวัตรสิวนะคะแล้วตอนนั้นทุกคนตกใจมากตำรวจบางคนที่อยู่ในงานช่วยกันพยุงตัวสารวัตรสิวไปที่โรงพยาบาลส่วนกำนันนกกับในหน่องตอนนั้นเห็นมีกลุ่มชาย 5-6 คนจับตัวในหน่องแล้วบอกให้ใจเย็นๆแล้วก็ประคองกำนันนกไว้แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแต่ไม่รู้ว่าคนที่ประคองเข้าไปเป็นตำรวจหรือเปล่านะคะส่วนคนอื่นๆแยกย้ายกันออกจากจุดที่เกิดเหตุทันทีหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างเสียงปืนเสร็จสิ้นลงหมดแล้วเขาบอกว่าทางคนจัดโต๊ะจีนก็เริ่มเก็บของในระหว่างนั้นมีผู้ชายคนนึงมาห้ามไม่ให้พนักงานเก็บโต๊ะจีนนะคะแต่ส่วนที่ว่ามีใครสั่งให้ล้างคราบเลือดหรือไม่นี่นักดนตรีถึงขั้นยืนยันเลยนะว่าไม่มีใครสั่งให้ล้างคราบเลือดฟังเสียงเขาหน่อยนะคะในออฟอายุ38ปีไม่ทราบครับซึ่งเหมือนว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอะเขาก็เลยไม่ได้มาสนใจอะไรผมเพราะว่าผมก็เก็บของผมทั่วไปไงครับแล้วเราได้ยินเสียงตำรวจพยายามที่จะบอกคนร้ายให้หยุดหรือเปล่าครับตอนนั้นมันไม่ทันอยู่แล้วพี่มันแป๊บเดียวเองอะประมาณ5นัด7นัดมันก็แป๊บเดียวยิงปุ๊บๆแล้วก็แค่พอสุดเสียงปืนก็บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแค่นั้นนะครับณตอนนั้นทุกคนตกใจครับส่วนห้ามอ่ะมีแน่นอนครับมีแต่ก็แบบมีแบบเป็นเสียงแล้วก็คนที่พาไปก็คือว่าเขาก็เหมือนมีคนพาไปแล้วคนที่เหลือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็กลับไม่มีครับไม่มีใครสั่งเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินครับเพราะว่าผมพอผมเก็บเสร็จแล้วก็ผมก็กลับแล้วส่วนมีคนในเหมือนคนทางในทำงานเขาอะครับก็เหมือนมีทำความสะอาดแต่เขาทำความสะอาดโซนไอโต๊ะยาวครับที่ไม่ได้เกิดเหตุส่วนในโบ๊ทล่ะคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งเนี่ยนะคะนักดนตรีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นโบ๊ทอยู่ในที่เกิดเหตุนะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะโบ๊ทมาบอกว่าขอกลับบ้านก่อนไม่รู้ทำไมต้องมาบอกนักดนตรีด้วยนะคะว่าต้องกลับบ้านก่อนเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ตำรวจโดนเด้งหลายนายเลยคุณผู้ชมคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชที่เคยปรากฏคลิปอวยพรวันเกิดกำนันนกปีก่อนนะก็โดนเด้งเหมือนกันนะคะก็มีพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมก็ถูกเด้งไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็จะมีการสอบตำรวจอีกเห็นว่ามีเพิ่มอีก1นายยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครรับหน้าที่อะไรในคืนที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าเครียดยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าอีก1นายที่ถูกสอบเพิ่มเติมเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนอกจากนี้ยังมีเลขานายกอบจ.นครปฐมมาให้ปากคำกับตำรวจเพราะเป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมงานด้วยนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยคือในส่วนของอบจในการรับงานต้องดูเอกสารควบคู่กันประสานสตง.กรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบนะคะอันนี้มันจะมีประเด็นเรื่องการประมูลงานแล้วนะครับประมูลงานยังไงชนะเกือบทุกงานด้วยมูลค่าแค่500บาทแบบนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวต้องประสานทางกรมบัญชีกลางตรวจสอบดูให้ความจริงปรากฏจะปราบปรามอิทธิพลในทุกพื้นที่นี่บิ๊กโจ๊กบอกนะคะและเชิญพยานมาสอบปากคำจะไล่ทุกประเด็นที่สังคมสงสัยรวมไปถึงเรื่องสวยสติกเกอร์ด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามีคนไปงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเนี่ยจากเดิมมีพลเรือน10คนตอนนี้ทราบเพิ่มมาอีก17เป็น27คนแล้วนะคะส่วนตำรวจเพิ่มมาอีก2ตอนนี้เป็นตำรวจที่ไปร่วมงานมี28คนจะแก้ข้อกล่าวหาใครบ้างเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำก่อนแล้วก็รอการกู้เซิร์ฟเวอร์มาประกอบเป็นหลักฐานส่วนคดีตรงนี้นะคะสำนวนคดีที่จะมัดตัวเพื่อดำเนินการกำนันนกไม่มีอะไรน่าหนักใจคือเอาว่ามั่นใจว่าสามารถดำเนินคดีกับกำนันนกได้อย่างแน่นอนฟังเสียงบิ๊กโจ๊กนะคะเดิมเนี่ยมีบัวเรือนมีบัวข้างนอกเนี่ย10คนในที่เกิดเหตุก็เพิ่มมาอีก17คนนะครับรวมแล้วเป็นบัวข้างนอกอีก27คนนะแล้วตำรวจเพิ่มมาอีก2คนนะตำรวจเดิม26ก็เป็น28นะครับนะวันนั้นวันนี้การสอบปากคำนะฮะก็จะต้องดำเนินการต่อการจะมัดตัวดำเนินคดีกำนันไม่มีปัญหาอะไรและไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องทำต่อคือการไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดไปถึงธุรกิจของกำนันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นจากประเด็นที่มีการบอกว่ามีการทำออนไลน์นะฮะต่างๆเดี๋ยวก็จะไล่แกะทั้งหมด
นะครับนะเพื่อหาความจริงมาให้ได้วันนี้ในส่วนเอกสารก็จะประสานกับทางสตง.มาร่วมด้วยนะครับนะเพราะนั้นมีสตง.มีกรมบัญชีกลางนะครับวันนี้ก็จะไล่เรียงทั้งหมดนะก็ถึงใครก็ต้องสอบนะครับวันนี้จะไม่เกรงใจใครนะครับนะก็จะทำความจริงให้ปรากฏนี่ค่ะก็ครับถ้าเข้าข่ายความผิดก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ตรวจสอบการเสียภาษีร่วมกับปปง.ด้วยนะคะส่วนเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการกู้อยู่นะคะเดี๋ยววันพฤหัสนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าน่าจะเปิดดูได้แล้วเราคงจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในงานบ้างนะคะส่วนปืนอันนี้บิ๊กโจ๊กบอกเนี่ยมันน่าเจ็บใจน่าเสียใจมากปืนยังเป็นชื่อตำรวจอยู่เลยซื้อไปให้กำนันนกแล้วกำนันนกเอาไปให้นายหน่องแล้วนายหน่องก็เอามาก่อเหตุยิงสารวัตรสิวตายเนี่ยนะคะมีแชทสุดท้ายที่สารวัตรสิวเนี่ยเขาได้แชทคุยเอาไว้นะคือลักษณะว่าลูกน้องมาพูดคุยกับสารวัตรสิวเราก็บอกว่าเรียนนายครับผู้กำกับมาถึงบ้านกำนันแล้วครับแล้วสารวัตรสิวก็ตอบกลับไปว่าครับพี่รอเจ้าเค้กมารับครับแบบชวนกันไปงานนะคะครับตามข้อมูลที่ได้มาว่าสารวัตรสิวเนี่ยก็คือจะไม่ไปไม่เคยไปเลยแต่ถูกสั่งว่าให้ไปแล้วสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตในงาน